อ่ะโอเคนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะฮะไม่ได้ไลฟ์มาประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็จะงงๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าขออภัยที่ช้าเพราะว่าเผอิญเมื่อกี้สตรีมหยาดไม่ทำงานผมปกติช่วงหลังมาผมจะสตรีมหยาดในคอมตัวใหญ่แล้วปรากฏว่าตอนนี้คอมตัวใหญ่มันไม่เข้าสตรีมหยาดผมต้องมาคอมโน้ตบุ๊กที่ใช้ประจำอยู่ก็เลยแบบงงๆอยู่นิดนึงผมปรับกล้องอยู่ข้างบนแล้วผมมองจอไม่ได้โอเคดึงผมนิดนึงโอ้กลายเป็นเห็นมีผู้อีกไว้ที่เดิมแล้วผมจะงงกันการมองนิดนึงไว้ข้างบนเหมือนเดิมจะได้เดี๋ยวบางคนหลอนจะมีผู้นี่ตั้งแต่สมัยอยู่บ้านนู้นอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพยายามไม่งั้นผมมองสองสายแล้วโอเคนะครับได้ยินเสียงนะครับในส่วนของแฟนเพจFacebook แฟนเพจนะหมออ้วนนะถ้าได้ยินเสียงกดหนึ่งให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้รู้สึกระบบรวนไปหมดเลยผมงงไปหมดทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรมันทำไมไม่ได้นะครับโอเคได้ยินนะฮะทาง Facebook นะครับโอเคตรงส่วนของคลับเฮาส์ก็โอเคแอนด์มาทำอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวให้มอนิเตอร์เพื่อไม่เสียเวลานะครับขออภัยด้วยวันนี้เพิ่มระบบอะไรมันรวนไปหมดจนผมไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นสตรีมใหญ่ก็ใช้ได้แค่จอใหญ่จอเล็กใช้ไม่ได้แล้วถ้าผมเปิดสตรีมใหญ่เมื่อไหร่กลายเป็นใช้คำว่าอะไรนะมันปิดหน้าจอผมหมดเลยผมจะไม่เห็นอะไรในเขาเรียกอะไรนะในนี้เลยซึ่งปกติมันจะเป็นจอเล็กผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรือผมแชร์ผิดเดี๋ยวผมขออนุญาตลองแชร์อยู่จอมันเป็นจอใหญ่ไปเลยแล้วผมทำอะไรไม่ได้โอเควันนี้อะไรก็ดูแปลกไปหมดเลยโอเคได้ละจอเล็กโอ้วันนี้อะไรก็ไม่ค่อยดีอ่ะเดี๋ยวไม่จะเสียเวลานะครับก็ขออนุญาตเริ่มในส่วนของการคุยในเรื่องของข้อมูลเลยละกันสายละสายไป10นาทีละ สิ่งที่เรามาคุยกันวันนี้นะฮะก็คือขายของนิดนึงนะครับขายของนิดนึงขออนุญาตนะฮะก็คอร์สเดือนพฤษภาคมนะครับสำหรับคอร์สคนใหม่สวิตช์ FF นะครับก็เป็นเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนพฤษภาคมเดือนหน้านะครับวันที่10วันที่17นะฮะท่านใดที่อยากจะปูพื้นฐานนะฮะคุยเรื่องของ FF นะครับก็วันที่10กับวันที่17นะครับถ้าสนใจก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับเป็นรอบของเดือนพฤษภาคมรอบเดือนนี้เพิ่งจบไปเมื่อวันอังคารนะครับอันนี้เป็นของว่าเดือนพฤษภาคมวันที่10กับ17ถ้าท่านใดสนใจก็อินบ็อกซ์มาคุยได้นะครับอ่ะโอเคขายของเสร็จภารกิจต่อไปนะครับวันนี้นะฮะวันนี้เรื่องที่ผมจะมาคุยให้พวกเราฟังนะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรดีนะฮอตฮิตใช่ไหมต้องใช้คำพูดนี้เนาะฮอตฮิตในระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่ามีอาหารเสริมหลายตัวก็เริ่มจะเอาตัวเนี้ยเข้ามาคุยรวมถึงในส่วนของเวลเนสต่างๆก็เริ่มที่จะเขาเรียกอะไรนะพรีเซนต์ในส่วนของเจ้าตัวเนี้ยที่เราเรียกว่า NAD ซึ่งหลายคนอาจจะพอรู้จักกันมาบ้างแต่บางคนก็มันคืออะไรเหรอแล้วทำไมเขาถึงกล่าวอ้างสรรพคุณว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นน้ำที่จะอะไรน้ำอมฤตแล้วกันจะเป็นเหมือนน้ำอมฤตที่แบบว่าคุณถ้าคุณไปเข้าคอร์สนี้กับเขาอะเขาเรียกว่า NAD plus IV therapy เนี่ยคุณจะมีสุขภาพที่ดีคุณจะอะไรเดียวคุณจะอายุยืนคุณจะผิวพรรณเปล่งปลั่งอะไรก็แล้วแต่ซึ่งหลายคนก็เอ๊ะมันโอเวอร์เคลมไหมมันจริงหรือเปล่ามันควรทำไหมอะไรประมาณนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ว่าวันนี้คือผมก็เลยจะมาคุยให้ฟังว่าไอ้ NAD Plus เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่ามันคืออะไรมันคืออะไรมันดีจริงหรือเปล่านะฮะเพราะวันนี้จะใช้สไลด์ไม่เยอะแต่ว่าขอให้ตั้งใจดูสไลด์หน่อยละกันเพราะว่ามันผมก็จะคุยในเรื่องของพาธเวย์ค่อนข้างเยอะซึ่งมันต้องใช้ในส่วนของรูปภาพแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสนะครับคือผมไม่ได้ให้จำให้เห็นผ่าน
แล้วก็ผมจะอธิบายในแต่ละรูปแบบคร่าวๆว่าย้ำนะผมไม่ได้ลงลึกแต่ให้เห็นภาพคร่าวๆในความจำเป็นหรือสิ่งที่มันควรจะรู้ละกันใช้คำพูดนี้มากกว่าในส่วนที่เป็นบทความเพราะส่วนใหญ่บทความเนี่ยมันจะเขียนไม่เยอะนะครับเพราะว่าคนไม่ค่อยอ่านถ้าเขียนเยอะสองคือส่วนใหญ่ก็จะเขียนในเชิงวิชาการอ่าโทษทีเชิงพาณิชย์ในระดับหนึ่งมันก็เลยทำให้ข้อมูลบางอย่างอาจจะดูเหมือนสับสนหรืออาจจะดูโอเวอร์เคลมไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่พิจารณาการแต่ว่าผมก็จะเอาข้อมูลตรงเนี้ยมาคุยให้พวกเราฟังนะครับโอเคอันดับแรกก่อนสิ่งที่เราต้องรู้จักก่อนคือไอ้ NAD เนี่ยมันคืออะไรชื่อของมันคือนิโคตินามายนะครับนิโคตินามายแล้วก็อะดีนีนแล้วก็ไดนิวคลีโอไทด์ชื่อของมันบ่งบอกถึงสถานะ2อย่างนิโคนาติมายเป็นอนุพันธ์ของวิตามิน B3 เป็นอนุพันธ์ของวิตามิน B3 เดี๋ยวผมออกจากหน้าจอก่อนโอเคจะได้เห็นสไลด์นิโคตินก็คือวิตามิน B3 วิตามิน B3 ได้จากไหนบ้างก็จะได้จากพวกโปรดักต์จากนมเนื้อถั่วไข่พวกเนื้อสัตว์ปลาถ้าเป็นผลไม้ถ้าเป็นพวกผักก็จะเป็นอะโวคาโดเป็นบรอกโคลีเป็นมะเขือเทศเป็นแครอทซึ่งเราจะพบว่าวิตามิน B3 เนี่ยเราก็จะกินอยู่แล้วยิ่งถ้าคนที่อยู่ในสายของ healthy diet เนี่ยเราก็จะพบว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่เราทานเป็นประจำอยู่แล้วใช้คำพูดนี้ทานเป็นประจำอยู่แล้วเพราะนี่คือทางที่หนึ่งที่คุณจะได้ NAD เห็นภาพไหมฮะเพราะชื่อมันบ่อยละคือ1วิตามิน B3 อีกตัวหนึ่งอะดีนายคืออะไรตัว N อัลโททีไม่ใช่ตัว A ตัว A ก็เป็นอนุพันธ์ตัวหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของสาย DNA ของเราอะดีนายผมเรียกอะดีนายไม่แน่ใจภาษาอังกฤษมันเรียกกันได้เยอะนะตัว A ซึ่งเราจะรู้จักกันใน DNA มันจะมีสายใช่ไหมมี A T C G ใช่ป่ะซึ่ง1ในสายตัวเกาะของ DNA เนี่ยก็คืออยู่ในอนุพันธ์ของ NAD นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าแล้วส่วนอีกเชื่อตัวท้ายคือไดคิโอไทด์ก็คือเนี่ยแหละคือการที่เอา2ตัวนี้มาจับกันตัวนึงคือวิตามิน B3 ตัวนึงก็คือในส่วนของเฮริกตัวนึงที่เป็นอนุพันธะของDNA มันคือการจับคู่กันเพราะสิ่งที่คุณเห็นคือ NAD มีส่วนของวิตามินให้เห็นภาพแบบง่ายๆเลยนะตัวนึงก็จะเป็นวิตามินอีกตัวนึงจะเป็นอนุพันธ์ของพันธะตัวนึงในการจับของ DNA เห็นภาพอะไรบางอย่างเลยฮะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าไอสาร NAD เนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ DNA เพราะมันเป็นสายตัวหนึ่งถูกว่าเป็นพันธะตัวหนึ่งก็คือตัว A แล้วก็มีส่วนของวิตามินที่เข้ามาผสมกันเพราะแปลว่าประโยชน์ของมันส่วนหนึ่งที่เห็นภาพชัดที่เขาจะชอบมาพูดกันคือในเรื่องของ DNA ซึ่งแน่นอนมันเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะมันเป็นเรื่องของไอเจ้าตัว A ในชื่อของมันตัวย่อออกมาแล้วส่วนในตัว N ก็คือในส่วนของวิตามินหันนะฮะนี่คือที่มาของชื่อ NA ส่วนตัวบวก NAD plus เนี่ยตัว plus เนี่ยบ่งบอกให้เห็นว่าตัวนี้มันเป็นอนุภาคคือไม่ยังไม่เสถียรมันมีการเขาเรียกว่าพันธะมันปลายเปิดมันสามารถที่จับโมเลกุลอื่นได้ซึ่งในที่นี้ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่า NADH ก็คือตัวไฮโดรเจนอีกหนึ่งตัวเมื่อไหร่ที่แล้วแต่ที่เป็น NADH มันจะเป็นโคเอนไซม์มันคือโคเอนไซม์แต่ NAD จะเป็นตัวของตัวที่เหมือนกับว่าตัวแอคทีฟละกันใช้คำพูดง่ายๆอย่างนี้มันตัวแอคทีฟหมายความว่าร่างกายเราจะมีทั้ง NADH หรือแม้กระทั่งคำว่า NADPH พวกนี้ไม่ต้องตกใจมันเป็นโคเอนไซม์แต่สุดท้ายเวลาใช้งานเสร็จฟอร์มแอคทีฟก็คือ NAD แล้วก็ PASH โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคุยเรื่องของ NAD PASH NADNADPH พวกนี้คือตัวเดียวกันไม่ต้องตกใจนะชื่อมันจะแบบคือพูดง่ายๆแบบว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีคำว่า NAD ก็คือตัวที่จะสอบประสานตัวที่จะทำประโยชน์อะไรต่างๆที่เดี๋ยวผมจะคุยต่อนะครับทีนี้อะไรคือ NAD เหมือนที่ผมเกริ่นไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็คือมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ DNA ซึ่งพอพูดว่าเกี่ยวกับ DNA มันคือเรื่องที่กว้างมากมันเป็นเรื่องที่กว้างมากเพราะอะไรครับเพราะร่างกายเราประกอบด้วย DNA ถูกไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะขึ้นอยู่กับ DNA เห็นภาพอะไรบางอย่างเนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันหมดเพราะฉะนั้นอันดับแรก
NAD ที่เราจะชอบพูดกันก็คือเป็นตัวที่ทำให้ระบบการสร้างพลังงานฟังดีๆครับพลังงานในที่นี้คือพลังงานของเซลล์พลังงานของเซลล์มันจะอยู่ในอนุพันธ์ที่ชื่อว่า ATP ไม่ใช่นับแคลอรี่นั้นไม่เกี่ยวแคลอรี่ไม่ใช่พลังงานที่เซลล์ไปใช้ฟังดีๆนะฮะแคลอรี่คือการที่เราเอาไปใช้นับคำนวณพลังงานจากอาหารที่เรากินที่เราเรียกกันว่านับแคลอรี่อินแคลอรี่เอาที่เราพูดกันติดปากกลุ่มเหล่านี้คือพลังงานที่ใช้คำนวณจากสารอาหารมันคือพลังงานจากสารอาหารแต่ ATP คือพลังงานที่ร่างกายหรือเซลล์ในร่างกายเราเอาไปใช้มันคือ ATP คนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกันไม่ใช่การที่มีกินแคลเยอะแล้วจะได้ ATP เยอะคนละเรื่องนะฮะไม่เกี่ยวกันอันนั้นแคลคือพลังงานจากอาหาร ATP คือพลังงานของเซลล์อันนี้คือสิ่งที่เราต้องแยกนะครับว่ามันคือคนละเรื่องกันนะครับทีนี้นอกเหนือจากในกระบวนการ ATP แล้วเนี่ยมันทำอะไรอื่นเขาก็บอกว่าเซลล์ฟังก์ชันโอ้พอเฟลฉันก็ยังกว้างอยู่ดีใช่ป่ะเมื่อกี้ผมพูด DNA นี่โคตรกว้างอ่ะแคบมันลงมาอีกหน่อยก็คือเซลล์ฟังก์ชันถามว่าไอ้คำว่าเซลล์ฟังก์ชันคืออะไรมาดูต่อนะเขาบอกว่าอันเนี้ย NAD บวกนะครับใช้ทำอะไรบ้างทำให้โครโมโซมก็คือ DNA เหมือนกันทำให้ DNA มันมีความสเตเบิลก็คือไม่ผิดเพี้ยนสามารถในการรีแพร DNA ได้สามารถทำให้มีการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้มีภาวะทำให้เอนไซม์แอคทีฟมากขึ้นทำให้เทโลเมียร์ก็คือให้พูดตลกเหมือนปลาตั้งโกคู่เพิ่งเป็นตัวกำหนดว่าอายุเราจะยืนหรือไม่ยิ่งเทโลเมียร์สั้นแปลว่าอายุฟังดีๆนะอายุทางชีวภาพของเราก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเสียชีวิตแต่ถ้าเทโลเมียร์เรายาวมันก็จะทำให้เรามีอายุยืนมากขึ้นหมายความว่าถ้ามองกลับกันเทโลเมียร์ถ้าอายุเท่ากันสมมตินะครับอายุเท่ากันเทโลเมียร์ของใน A สั้นกว่าใน B นั่นแปลว่าใน A จะอายุไม่ยืนเท่ากับใน B ตัวเทโลเมียร์จะเป็นตัวนึงที่ใช้วัดความอายุยืนช่วยภาษาง่ายความอายุยืนของเรานั่นแปลว่าตัว NAD เนี่ยก็เป็นตัวนึงที่ทำให้เทโลเมียร์มันยาวได้สามารถฟื้นฟูให้เทโลเมียร์ยาวได้ส่วนระยะยังไงเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังอีกทีแต่ให้เข้าใจคร่าวๆว่าคำว่าเทโลเมียร์คือเป็นตัวที่เขาไปเช็คในเซลล์ว่าเทโลเมียร์สั้นแปลว่าอายุเราก็จะเริ่มเหลือน้อยลงถ้าพูดถึงนาฬิกาทรายก็คือทรายที่อยู่ข้างบนเริ่มน้อยละแต่ถ้าเทโลเมียร์คุณยาวก็แปลว่าไอ้ทรายที่อยู่ข้างบนยังมีเหลือเยอะอายุคุณก็จะมีโอกาสที่อายุยืนมากกว่านะครับนิวโรทรานสมิเตอร์ก็คือพวกสุขภาพของสมอง longevity ใช่ไหมส่วนใหญ่เวลาเราพูดเราจะพูดถึงอะไรพลังงานพูดถึง DNAพูดถึงการซ่อมแซมพูดถึงอิมมูนพูดถึงเรื่องของระบบประสาทนี่คือคร่าวๆที่เรามักจะพูดถึงกันในส่วนของ NAD หรือแม้กระทั่งเราไปดูโฆษณาต่างๆของ Wellness หรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งตัวอาหารเสริมต่างๆเขาก็จะพูดเรื่องประมาณนี้คืนไวฟื้นฟูเซลล์ทำให้อ่อนไหวนี่คือหน้าที่หลักๆนะครับของ ATP ทีนี้มาดูว่าแล้ว ATP เนี่ยจะทำอะไรบ้างที่ทำให้เราเกิด ATPจากโฟชาร์ที่ผมให้ดูตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่ามีการลดแอลกอฮอล์การใช้ซัพพลีเมนต์การทานอาหารการออกกำลังกายไอ้จริงๆก็คือวิตามินน่าจะไปอยู่ในเรื่องของไดเอทหรือไม่ก็เรื่องของซัพพลีเมนต์นะครับการทำแคลอรี่รีสตริคชันหรือไม่ก็คือการทำ IF นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ผมให้เป็นเครื่องหมาย question mark ไว้เพราะอะไรในโฟชาร์ที่ผมหาได้ในอินเทอร์เน็ตเพื่อจะอธิบายพวกเราส่วนใหญ่เขาจะมักบอกว่าให้ลดการโดนแสงแดดฟังคำผ่านก่อนนะฟังไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเขาบอกว่าให้ลดการถูกแดดเช่นเดียวกันกับอินโฟกราฟิกฝากขวาที่เขาจะบอกว่าถ้าวันนี้คุณอยากได้ NDA ต้องทำอะไรออกกำลังกายนมปลาเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนาะก็คือพวกเนื้อพวกอะไรที่เป็นส่วนของอะไร B3 นั่นเองนะแล้วก็มีผักสีเขียวแล้วอะไรล่ะที่ทำให้ NAD มันลดมีแอลกอฮอล์โปรเซสฟู้ดกิจกรรมที่เราไม่ค่อยแอคทีฟนั่งอยู่เฉยๆนั่งทำงานนั่งอะไรพวกนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็ยังมีเรื่องของไดเรกซ์ไลน์ซึ่งโอเคไม่เป็นไรอย่างที่ผมบอกฟังไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมผมตั้งเป็น question mark สิ่งหนึ่งที่เราจะเข้าใจต่อมาว่าทำไมเขาถึงบอกว่า NAD เป็นตัวนึงที่บ่งบอกความเป็นอายุยืนเพราะว่าตัวของ NAD เนี่ยเมื่ออายุเรามากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะผลิตออกมาน้อยลงเมื่อเราอายุประมาณสัก50เนี่ยจะพบว่ามีปริมาณของ NAD เนี่ย NAD บวกเนี่ยน้อยลงกว่าเมื่อเทียบกับอายุตอนอายุ20จะลดลงไปประมาณ 50% เมื่อเทียบนะ
เมื่อเทียบกับตอนที่อายุ20เราอายุ50เนี่ยเมื่อเทียบกับที่ยีนอายุ20เราจะพบว่า NAD plus เนี่ยถ้าเอาตามธรรมชาติจะหายไปประมาณ 50% ถ้าอายุ70จะหายไปเหลือแค่ประมาณ 20% และถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราอายุประมาณ80เราจะหายไปพูดง่ายๆกันเหลือแค่ประมาณ 4% 2-4% แค่นั้นเอง NAD plus เมื่อเทียบฟันนี่เมื่อเทียบกับตอนอายุ20แต่ฟังตรงนี้ก่อนงานวิจัยที่ออกมาทั้งหมดเขาวิจัยโดยใช้คนที่เข้ามาร่วมการวิจัยส่วนใหญ่คือเป็นคนที่ทานในลักษณะของ SAD ก็คือ Standard American Diet นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าคนมันมีปัจจัยร่วมฟังดีๆนะผมก็เลยอยากทำความเข้าใจว่าเวลาเราอ่านงานวิจัยหรืออะไรนี่บางทีเราต้องเช็คเพราะอย่างบางคนนะฮะจริงๆใช้คำส่วนใหญ่ก็ได้ส่วนใหญ่ของเพจเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเริ่มทำ IFF กันก็คือทำฟีดดิ้งกิน healthy diet ซึ่ง healthy diet เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการปรับที่ไม่ได้ทานเหมือนstandard American diet ถูกไหมฮะ standard American diet ก็คือกินคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างเยอะ 45% 50% 60% แต่ส่วนใหญ่คนที่มาสายทางสุขภาพเราจะพบว่าเราทานคาร์โบไฮเดรตไม่ถึงเราจะทานคาร์โบไฮเดรตแค่ประมาณ10หรือ 20% แค่นั้นเองซึ่งถ้าเรามีพื้นฐานเรื่องของ IOF มาก่อนเราก็จะพบว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้ชีวิตทำให้สุขภาพเราดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคนที่ทาน SAD เราก็จะพบว่าเมื่ออายุมากขึ้นเขาก็สุขภาพย่ำแย่ไปเรื่อยๆเมื่อเทียบกับคนที่ทำ IOF แล้วเนี่ยโอนาม IOF เนี่ยจะสุขภาพดีกว่าแล้วก็มีหลายๆตัวชี้วัดที่ทำให้เห็นว่าเมื่อเราเปรียบเทียบกับคนที่ทาน SAD แล้วมันมีเรื่องของเขาเรียกอะไรนะมันดูเฮลตี้มันดูมีสุขภาพดีมากกว่าเขาเพราะฉะนั้นการที่ NAD ลดขนาดนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนคือกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ทาน SAD โอเคนะครับบางคนจะบอกหุ้ยหมอแล้วแปลว่านี้ถ้าฉันดูแลขนาดนี้มันต้องลดอย่างนี้ไม่ใช่ subject ส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มที่เป็น SAD เพราะ SAD คือคนกลุ่มใหญ่ถูกปะเหมือนในคนที่ผ่านคอร์สที่ผมพูดแล้วคอร์สเนี่ยที่ผมจะพูดเสมอว่าคนที่ดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นแค่คนส่วนน้อยในสังคมเพราะคนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยมากกว่า 70% 60-70% เป็นคนที่มีภาวะป่วยไม่ว่าจะชัดเจนหรือแอบแฝงก็ตามนั่นแปลว่างานวิจัยโดยส่วนใหญ่มักจะทำกับคนที่ทาน SAD ซึ่งมีภาวะเหล่านี้ร่วมอยู่ด้วยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจทีนี้ถามว่าแล้วโฟชาร์ตของด้านขวามือถ้าคนที่ติดตามผมก็จะพบว่าคุ้นๆนะหมอมันคืออะไรมันคือชาร์ตของ NO คือไนตริกออกไซด์สิ่งที่ผมเอามาเปรียบเทียบเพื่อจะชี้วัดให้เห็นภาพบางอย่างคือ NAD ก็ลดลงตามอายุและถ้าคนที่ศึกษาเรื่องของไนตริกออกไซด์ก็จะพบว่าไนตริกออกไซด์ก็ลดตามอายุเช่นกันสิ่งที่ผมกำลังจะชี้ถัดมาคือคำว่า isolateคำว่า isolate คืออะไรคำว่า isolate คือเรามักจะพูดอะไรเป็นเรื่องเดียวเช่นเราก็จะพูดแต่เรื่องของไนตริกออกไซด์เราก็จะพูดถึงแค่คำว่าวิตามินเราจะพูดถึงแค่คำว่าสารอาหารนั้นอาหารนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ในความเป็นจริงแล้วคืออะไรร่างกายเราทำงานอย่างเขาเรียกสอดประสานกันไม่มีการทำงานเพียงเดียวๆมันจะต้องทำงานร่วมกับสารอื่นเสมอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของ NAD ก็ตามหรือแม้กระทั่งเรื่องของไนตริกออกไซด์ก็ตามเราจะพบว่าในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ทำงานเป็นตัวเดียวสิ่งที่ผมกำลังจะชี้ให้เห็นก็คืออะไรครับ NAD plus และ NO ก็คือไนตริกออกไซด์ทำงานสัมพันธ์กันสัมพันธ์ยังไงเดี๋ยวในโฟลว์ชาร์ทที่พูดถึงกระบวนการต่างๆเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นแต่ผมกำลังจะชี้ให้เห็นว่าวันนี้ทั้งไนตริกออกไซด์และ NAD plus ล้วนเกี่ยวข้องกันทำงานสอดประสานในแนวทางเดียวกันคือสิ่งที่พบคืออายุยิ่งมากก็จะยิ่งผลิตได้น้อยลงแต่ถ้าคุณเข้าใจอีกนิดหนึ่งไนตริกออกไซด์จะได้เพิ่มเมื่อคุณตากแดดนั่นแปลว่า NAD+ ก็ควรที่จะสอดประสานทำงานด้วยกันแปลว่าอะไรมันก็ควรที่จะโดนแดดแล้วมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพของการผลิต NAD+ ก็ดีขึ้นด้วยเพราะว่าไนตริกออกไซด์ก็ดีขึ้นซึ่งมันก็จะแย้งกับตัวโฟชาร์ก่อนหน้านี้เห็นภาพอะไรบางอย่างหรือยังฮะเพราะว่าอะไรเพราะเราชอบพูดแยกกันเดี๋ยวเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีซึ่งเป็นเรื่องที่แบบผมพยายามหาคำตอบแล้วเพราะว่ามันเมื่อก็มีคำตอบแบบกำปั้นทุบดินอยู่แค่ไม่กี่คำทีนี้สิ่งที่ทำให้ NAD plus ลดก็จะมีอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้คืออายุใช่ไหมครับการทานอาหารที่ไม่ถูกต้องการที่แบบไม่ทานอาหารที่แบบแย่เนี่ยมันก็ทำให้ NAD plus ลดปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นทำให้ตัวนี้เลยครับ nutrient sensor ทำงานผิดพลาดเห็นภาพอะไรบางอย่างเลยครับการที่ NAD+ ลดลงแปลว่าสภาวะการกินที่เว
วลาที่เราชอบคุยกันว่าโปรตีนมันจะมีเซนเซอร์ใช่ไหมเวลาที่เราไปกินบุฟเฟ่อะไรพวกเนี้ยแล้วมันเวลาเรากินไปถึงจุดนึงโปรตีนพวกเราจะอิ่มเราจะแน่นเราจะเลี่ยนแต่เราไปกินอย่างอื่นได้เห็นภาพนะนั่นคือนิวเทรียนเซนเซอร์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ NAD+ คุณลดลงเซนเซอร์นี้จะหลวนทันทีมันจะส่งผลทำให้อะไรมีโอกาสทำให้คุณเป็น eating disorder ได้แค่การที่ NAD+ ลดลง 2. DNA damage 3. ภาวะของเทอร์เมียที่สั้นลง 4. ภาวะ epigenetic epigenetic คืออะไรร่างกายของพวกเราจะมีเขาเรียกว่าก็อย่างที่บอกมีใน genetic ก็คือพันธุกรรมแต่ในความเป็นจริงคือไอ้ที่เราพูดกันเรื่อยๆว่าความเสี่ยงนั่นนี่นั่นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือจริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยมีเขาเรียกว่า DNA ทางเขาเรียกอะไรดีจีนทางสุขภาพเนี่ยเรามีเหมือนให้นึกภาพเหมือนข้างหน้าเราเนี่ยครับมีแผงวงจรมีสวิตช์เป็นร้อยเลยอะซึ่งเราจะมีแผงสวิตช์เหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือสวิตช์แต่ละอันอะมันจะสับขึ้นสับลงเช่นหัวล้านไม่หัวล้านเห็นภาพเนาะหัวล้านหรือไม่หัวล้านอย่างเงี้ยก็คือมันก็จะมีสวิตช์สับบางคนโดนสวิตช์สับให้เป็นหัวล้านบางคนสวิตช์สับให้มันไม่หัวล้านแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วแต่ที่ NAD+ คุณน้อยจะลวนทันทีสวิตช์โลกบางโลกอาจจะโผล่ขึ้นมาสวิตช์อะไรนู่นนี่อาจจะโผล่ขึ้นมาได้โดยในทางที่ทำให้สุขภาพเราแย่ลงนี่คือสภาวะของ epigenetic ซึ่งมันจะทำให้เกิดภาวะที่มันเกิดภาวะที่มันสูญเสียไปนะครับไมโตคอนเดรียที่เสียสภาพนะฮะภาวะออโตฟาจีที่ไม่มีประสิทธิภาพเกี่ยวไปถึงออโตฟาจีเลยนะครับสเต็มเซลล์ก็เนี่ยดิสออเดอร์ทั้งหมดเลยการผลิตเซลล์การคงรูปของเซลล์ทั้งหลายทั้งแหล่พวกนี้เสียหายหมดเลยการแบ่งเซลล์การก๊อปปี้ DNA ทุกอย่างล่มสลายนั่นแปลว่าอะไรครับแค่วันนี้เราคุยกันครับว่าแค่ DNA damage หรือ DNA ไม่สามารถก๊อปปี้รูปร่างมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโรคมากมายที่เรารู้จักกันดีตัวนึงก็คืออะไรมะเร็งนั่นเองเพราะพูดมาถึงตรงนี้แบบคร่าวๆก็จะพบว่าโอ้ย NAD+ เนี่ยมันเกี่ยวเรื่องกับร่างกายเราเยอะจริงๆแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อคือผมจะทำให้เห็นว่ามันเยอะมันดียังไงมันน่าสนใจตรงไหนนะครับมาดูนะครับสไลด์แรกสไลด์ที่เราจะคุยเลยที่มาของ NAD+ มาจาก2แหล่งก็คือมาจากตัวมันเองมีอยู่แล้วก็คือ NAD pool ก็คือมีอยู่แล้วซึ่ง NAD pool จะถูกเก็บในรูปของ NADPH เห็นไหมยังครับที่ผมพูดเมื่อกี้หรือ NADHมันจะอยู่ใน2รูปนี้คือหมายว่าร่างกายเราก็มีอยู่แหละเป็นที่เก็บของ NAD ก็ขึ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่เราจะใช้ซึ่งภาวะในการกระตุ้นจะมีมากมายเลยครับไม่ว่าจะภาวะที่เกิดมีสารอนุมูลอิสระมากไปในร่างกายภาวะแอนาโบริกนะครับมีสัญญาณของการที่เกิดภาวะของไนตริกออกไซด์แม้กระทั่งในเรื่องของภาวะฟอสเฟตที่มันมีปัญหาภาวะการย่อยกรดแลคติกไขมันกลูโคสfatty acid เห็นภาพอะไรบางอย่างนะครับแม้กระทั่งการรีเพลย์ DNA ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมากระบวนการนี้จะกระตุ้นทำให้ร่างกายเปลี่ยนจาก NADH ไปเป็น NAD+ แล้วก็เข้าไปทำกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นนี่คือมีอยู่แล้วในร่างกายโอ้แก้ปัญหาทุกอย่างเลยฟังนะอันดับที่2ก็คือสังเคราะห์ขึ้นมานอกจากมีแล้วก็ยังสังเคราะห์ได้ด้วยตัวตั้งต้นนะฮะก็จะมีโปรตีนที่ชื่อว่าทริปโตแฟนนะ TRP นะฮะมีวิตามิน B3 เห็นป่ะเมื่อกี้ผมพูดละที่มาของชื่อมันก็มาจากวิตามิน B3 ตัวนี้เองนะฮะแล้วก็มีทริปโตแฟนนะฮะและที่สำคัญมันก็จะมีอีก2ตัว NMN กับ NR ตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจแต่เอาไปว่ามันเป็นตัวตั้งต้นซึ่งพวกนี้มักจะได้มาจากอาหารคุณทานอาหารเข้าไปปุ๊บแล้วร่างกายก็จะเอาไปย่อยเอาไปทำปฏิกิริยาแล้วแต่ผ่านกระบวนการต่างๆแล้วก็ออกมาเป็น NAD+ พอเสร็จแล้วพอร่างกายเอา NAD+ ไปใช้สิ่งที่เกิดถัดมาก็คืออะไรช่องข้างล่างครับ degrade ก็คือหมายว่าเอาไปเก็บละเห็นไหม NAD ก็กลายไปเป็น NAM เห็นไหมฮะก็คือไล่กลับมาย้อนกลับมาที่ลูกศรนี้นะเอาไปเก็บทำนั่นทำนี่เยอะแยะมากมายนี่คือสิ่งที่ร่างกายเราเคลียร์ให้มีทั้งเก็บไว้มีทั้งสร้างใหม่และมีการรีเกตก็คือเปลี่ยนกระบวนการคือเอาไปเก็บกลับไปเก็บได้นี่คือ3กระบวนการที่เกิดขึ้นทีนี้ชาร์ตต่อไปนี้ตั้งแต่ชาร์ตถัดไปมันจะมี2สัญลักษณ์นะครับที่อยากให้สังเกตมีสัญลักษณ์ที่1เป็นรูปสายฟ้าสีแดงตัวนี้จะเป็นตำแหน่งที่ชี้ให้คุณเห็นว่า NAD+
อยู่ตรงไหนใช้งานอะไรและมันจะมีลูกศรลูกศรสีออกดำเป็นเส้นสีดำๆตัวนี้จะชี้ให้คุณเห็นว่ามันเกิดกระบวนการอะไรบ้างในรูปนั้นๆไม่ต้องดูหมดนะฮะให้ดูแค่ว่ามันมีสายฟ้าเยอะไหมและไอ้ที่ลูกศรผมชี้มันคืออะไรเพื่อเราจะได้เข้าใจว่ากระบวนการที่มันเกิดขึ้นมีอะไรบ้างโอเคนะครับพยายามดูที่สายฟ้ากับลูกศรฮีโมสเตซิสก็คือการที่ภาวะร่างกายพยายามปรับสมดุลซึ่งการปรับสมดุลต้องใช้ ATP กลับมาที่คำที่ ATP นะครับ ATP คือ energy คือพลังงานที่ร่างกายเอาไปใช้ฟังย้ำนะ ATP พลังงานที่ร่างกายหรือเซลล์เอาไปใช้ร่างกายไม่ได้เอาแคลอรี่ไปใช้แคลอรี่คือวัดจากอาหารโอเคนะครับทีนี้สิ่งที่ผมไม่เห็นเห็นไหมสีสายฟ้าเต็มเลยนี่คืออะไรครับนี่คือมาจากพาสเวย์ของการสร้างโอเคนะกลูโคสแลคติกไพลูเวตอะซิติลโคเอพยายามฟังผมไล่ชื่อเลยแฟตตี้แอซิดนี่คืออะไรเอ่ยนี่คือกระบวนการการสร้างพลังงานในร่างกายเรานั่นเองใช้กลูโคสเห็นไหม ADA ไอ้ NAD ก็อยู่นี่ NAD ก็มีแลคเตทภาวะที่ร่างกายผลิตจากกล้ามเนื้อก็มี NAD บวกเห็นภาพนะแฟตตี้แอซิดก็มีNAD หรือแม้กระทั่งในเคปไซเคิลก็ NAD เต็มไปหมดเลยเห็นภาพอะไรยังครับที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกประโยชน์มันตัวนี้คือให้พลังงานกับเซลล์นั่นหมายความว่าถ้าวันนี้คุณอาจจะกินอาหารดีก็จริงแต่คุณอาจจะตกหล่นในเรื่องของการอย่างที่บอกวิตามิน B3 เป็นต้นนะครับที่มาตัวหนึ่งหรือแม้กระทั่งไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งการที่แบบไม่ทำฟาสติ้งอะไรพวกนี้สิ่งเหล่านี้ทำให้ NAD เนี่ยมันน้อยลงหรือแม้กระทั่งถ้าแบบเอาธรรมชาติก็คืออายุน้อยลง NAD มันก็จะน้อยลงนั่นแปลว่าอะไรครับกระบวนการสร้าง ATP ในโฟชาร์ตนี้ก็จะผลิตได้น้อยลงทันทีเห็นภาพอะไรยังมันจึงทำให้เกิดภาวะที่ว่าคนอายุมากแล้วเริ่มไม่ค่อยมีเลี้ยวมีแรงเพราะอะไรเพราะ NAD+ น้อยนั่นเองทันนะเพราะนี่คือแค่กระบวนการ ATP หรือผลิตพลังงานให้กับร่างกายเราเนี่ยต้องใช้เยอะขนาดนี้คุณลองคิดดูถ้าคุณมีน้อยเมื่อไหร่อ่อนเปี้ยเพียแรงทันทีโอเคนะครับนี่คือโฟชาร์ตแรกที่ผมอยากให้ดูไม่งงนะย้ำนะผมไม่ต้องให้ซีเรียสให้คุณมานั่งอ่านนะมันคืออะไรอะไรให้เห็นภาพผมไม่อยากจะชี้ให้คุณเห็นเฉยๆว่าในภาวะของการสร้างพลังงานในเซลล์ที่มันต้องใช้ไมโตคอนเดรียในการสร้างล้วนแล้วแต่ต้องมี NAD+ ทั้งหมดไม่ว่าจะย่อยกลูโคสไม่ว่าจะย่อยโปรตีนไม่ว่าจะย่อยไขมันใช้หมดเลยนิวเคลียสเนี่ยไมโตคอนเดรียในนิวเคลียสก็ยังต้องใช้เลยนี่แค่หน้าแรกคุณคิดว่าน่าสนใจป่ะล่ะ NAD+ เห็นภาพบางอย่างใช่ไหมครับว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยทีนี้ถัดมาเราคงพูดเรื่องของความเครียด Oxidative Stress คำว่า Oxidative Stress คือให้คิดแบบนี้ครับความเครียดเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงคำว่าความเครียดเนี่ยมันกว้างเนาะแต่คุณเชื่อไหมร่างกายเนี่ยเอาความเครียดทั้งหมดมาสร้างเป็นคำว่า Oxidative Stress แค่นั้นเองฮะร่างกายไม่เคยสนใจว่าคุณโดนเจ้านายด่ามาร่างกายไม่เคยสนใจว่าวันนี้คุณได้มลภาวะเยอะมาแล้วคุณก็เครียดเขาไม่แยกแยะแต่ว่าร่างกายจะรับความเครียดเหล่านั้นมาแล้วเอามาสร้างเป็นสารเคมีสร้างเป็นสารเคมีซึ่งเราเรียกกันรวมๆว่า oxidative state ทีนี้ถามว่าสิ่งที่ให้เห็นคืออะไรเห็นไหมก็ใช้ NAD+ ทั้งหมดผมชี้ลูกศรอะไรบ้างเอ่ยตัวนี้เห็นไหม antioxidantนั่นแปลว่าถ้าวันนี้คุณขาด NAD+ การทำงานของแอนตี้ออกซิแดนต์ก็จะมีปัญหาเห็นภาพป่ะเพราะนี่มาจากตรงนี้เห็นไหมมันจะไปเกี่ยวกับยีนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเซอร์ทูอินซึ่งเซลล์ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ควบคุมในเรื่องของสภาวะเซลล์ภาวะการอักเสบซึ่งถ้าเกิดว่าเซอร์ทูอินไม่มี NAD+ เข้ามาช่วยมันจะทำงานผิดพลาดไม่เต็มประสิทธิภาพทันทีเช่น อันนี้ผมพูดข้ามไปก่อนจริงๆมันก็จะมีเรื่องนี้ก็คือเช่นการที่เซลล์คนตายจากการที่มันอักเสบรุนแรงพอเซอร์ทูอินมีปัญหา NAD+ มีน้อยเกิดอะไรขึ้นครับแทนที่เซลล์จะตายเซลล์ไม่ตายครับ
ก็กลายเป็นเซลล์มะเร็งนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นภาพเลยนะครับว่ามันจะทำให้เกิดเซลล์มะเร็งได้ตรงนี้เห็นไหม DNA damage โปรตีนเห็นว่าการออกซิเดชันการที่เอาโปรตีนมาใช้และปิดการขนไขมันทุกอย่างล้วนจะต้องเกี่ยวข้องกับ NADH หมดเลยการย่อยของต่างๆเห็นไหมฮะและที่ผมทำชูสอนพร้อมกับตั้งกรอบไว้คุณเห็นอะไรไหมไนตริกออกไซด์ซึ่งไนตริกออกไซด์ก็ต้องใช้การทำงานร่วมกับ NADH เช่นกันซึ่งคนที่เคยฟังไลฟ์ผมเรื่องคุยเรื่องของไนตริกออกไซด์ก็จะพบว่าไนตริกออกไซด์มีประโยชน์มากและไนตริกออกไซด์จะเพิ่มได้ก็ใช้อะไรด้วยครับต้องใช้แสงแดดเห็นภาพเลยครับถ้าเราเข้าใจโปรเซสนี้เราจะพบว่าจริงๆแล้วแสงแดดคือไม่ได้ทำให้ NAD plus มีปัญหาแต่แสงแดดกลับเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้กระบวนการฟื้นฟูร่างกายกลับดีขึ้นด้วยซ้ำด้วยวงจรตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะมีขยายในส่วนของแสงเฉพาะเรื่องของแสงแดดอีกทีนึงแต่เห็นภาพว่าเนี่ยถ้าคุณเข้าใจ flow chart พวกนี้ในระดับนี้คุณจะพบเข้าใจคำตอบว่าอะไรกันแน่ที่มันควรหรือไม่ควรซึ่งเราจะพบว่าอินโฟกราฟิกก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไม่ควรโดนแสงแดดคุณจะพบว่าจริงๆแล้วคุณควรที่จะโดนแสงแดดด้วยซ้ำเพราะไม่งั้นถ้าคุณไม่โดนแสงแดดกระบวนการนี้จะไม่เกิดหรือเกิดน้อยมากโอเคนะครับเพราะผมถึงทำไมผมถึงพูดเรื่องให้เห็นภาพเพราะผมกำลังชี้ให้เห็นว่า1 2ตัวนี้คือไนตริกออกไซด์แล้วก็ NADH มันลดลงตามอายุแปลว่ามันทำงานสอดคล้องกันแต่การที่เราตากแดดและทำเงื่อนไขบางอย่างมันทำให้ไนตริกออกไซด์มันเพิ่มขึ้นนั่นแปลว่าถ้าไนตริกออกไซด์เพิ่มตัว NADH ก็ควรที่จะเพิ่มด้วยเช่นกันนั่นแปลว่าจริงๆแล้วแสงแดดทำให้ NADH และไนตริกออกไซด์เพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะมันเป็นโปรเซสหรือกระบวนการเดียวกันโอเคนะครับถัดมาเรื่องของแคนเซอร์เมื่อกี้ผมพูดลอยๆไปบ้างแล้วนะฮะให้เห็นภาพเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ DNA เรามีปัญหาหรือแม้กระทั่งมีความต้องการที่จะแบ่งตัวก็ต้องใช้ NAD+ NAD+ ผมเลยใส่รูปใส่สายฟ้าตรงนี้เห็นมั้ยทั้ง2กระบวนการทีนี้ถ้าเซลล์มีปัญหานี่เกิดภาวะ DNA damage ตรงนี้เซลล์มีปัญหาเซลล์มีภาวะที่เขาเรียกว่าไม่สมบูรณ์ก็ต้องใช้ NADH เห็นภาพไหมครับในการเข้ามาซ่อมแซม DNA ให้สมบูรณ์หรือในภาวะ epigenetic การ copy DNA เพื่อจะส่งผ่านต่อไปที่เซลล์อื่นๆก็ต้องใช้ NADH เห็นปะ mRNA นี่ไม่ใช่วัคซีนนะมันคือเศษซากที่เกิดจากการที่เราย่อย DNA ไปแล้วแล้วก็ส่งสารไปที่เซลล์อื่นๆให้ทำกระบวนการคล้ายๆกับตัวนี้ M มันคือ messenger ถ้าคนที่ดูเรื่องพวกวัคซีน M ก็คือ message ก็คืออะไรเป็นตัว signal เหมือนตัวสัญญาณหรือให้พูดตลกๆเหมือนหนังสือคือเขาทำ DNA แล้วให้กลายไปเป็นหนังสือเล่มนึงแล้วก็ส่งหนังสือเนี่ยไปหาเซลล์นู้นนี้เพื่อให้แต่ละเซลล์ copyตามตำราก็คือ MIA ตัวนี้หันนะฮะให้เป็น MIA IA ก็คือมีฮีลิกเดียวก็คือแบบเส้นเดียวถ้า DNA มันจะเป็น2ลิกไฮลิกใช่ป่ะ IA ก็คือมีฮีลิกเดียวแล้วก็ย่อยให้มันกลายเป็น MIA เพื่อเป็นเมสเสจส่งไปให้เซลล์ต่างๆว่าจะต้องผลิตอะไรยังไงก็ต้องใช้แหละ NAD+ นั่นหมายความว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่อง NAD+ น้อยการ copy ก็อาจจะไม่สมบูรณ์ถ้าคุณขาด NAD+ การรีเพลส DNA ก็จะไม่สมบูรณ์ก็ทำให้กลายเป็นแคนเซอร์ได้หรือแม้กระทั่งการส่งผ่านโรคบางโรคไปสู่อีกเจเนอเรชันหนึ่งที่เป็นโรคที่เป็นโรคที่เราเรียกกันว่าโรคทางพันธุกรรมเนี่ยในกระบวนการพวกนี้เกี่ยวข้องหมดเลย DNA รีเพลสนี่คือในส่วนของ DNA แล้วก็แคนเซอร์นะครับถัดมาการติดเชื้อการติดเชื้อเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มของไวรัสแล้วก็แบคทีเรียประโยชน์ตัวหนึ่งเลยที่ NADH เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้คืออะไรที่มันเข้าเกี่ยวข้องคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ตัวแมคโครฟาจะเข้าไปกินเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสก็แล้วแต่ที่เขาเรียกว่าฟาโกไลโซโฟมเนี่ยก็คือเข้าไปกินมันต้องใช้ NAD+ ต้องใช้ NAD+ เพื่อกระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบเพื่ออะไรทำไมต้องเกิดการอักเสบอักเสบในแง่นี้คืออักเสบเพื่อส่งสัญญาณว่าเฮ้ยเชื้อโรคมาอยู่ตรงนี้นะหมายความว่าไงหมายความว่าถ้ามันมีตัวหนึ่งฟังดีๆมีตัวหนึ่งเจอเชื้อโรคไอ้เจ้าแมคโครฟาจพวก
อิมมูนอะไรก็แล้วแต่มีตัวแรกที่เจอเชื้อโรคมันจะทำปฏิกิริยาตรงนี้ให้เกิดภาวะที่เป็นเหมือนซิกแนลบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีเชื้อโรคอยู่นะด้วยภาวะที่เกิดการอักเสบปวดบวมแดงร้อนแล้วมันก็จะทำให้เซลล์อิมมูนเซลล์ภูมิคุ้มกันต่างๆที่อยู่ข้างนอกนอกบริเวณอ่ะก็วิ่งกันมากรูมาบริเวณนั้นที่มันมีเชื้อโรคอยู่ที่มีการส่งสัญญาณออกไปเพราะในกรณีของอินฟอร์เมชันตรงนี้คือเป็นเรื่องที่ดีเป็นการส่งสัญญาณไปแต่แน่นอนต้องใช้ NAD+ และแน่นอนเมื่อมีการกินมันก็จะได้ในส่วนของ DNA หรือ RNA จากเชื้อโรคนั้นๆไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสร่างกายก็จะเอามาทำการรีแพร์แล้วก็ทำไปเป็นเหมือนให้พูดเลยเขาเรียกเหมือนกับว่าทำประวัติอาชญากรรมทำให้เซลล์โทษทีทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันรู้จักเชื้อโรคตัวนี้ซึ่งกระบวนการถ้าแบคทีเรียจะได้ DNA แต่ถ้าเป็นไวรัสจะได้เป็น RNA เพราะไวรัสจะเป็น RNA นะไม่ใช่ DNA แต่ถ้าเป็นแบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มรูปแบบมาจะเป็น DNA แต่ไวรัสเป็นกึ่งสิ่งมีชีวิตคือมันไม่เป็น DNA แต่เป็น RNA มันก็เลยใช้มาเวลาที่มันกินเข้าไปก็จะเกิดเป็นอะไรเป็น RNA แค่นั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและที่สำคัญสิ่งที่ผมกำลังจะชี้ถัดมาคุณเห็นลูกศรชี้อ่ะเท่าที่ตรงนี้ไนตริกออกไซด์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในการภูมิคุ้มกันเห็นภาพยังมันหนีกันไม่พ้นจริงๆนะไนตริกออกไซด์กับตัวของ NADH มันไปด้วยกันถ้าไม่มีไนตริกออกไซด์ถ้าไม่มี NADH ก็ไนตริกออกไซด์ก็ไม่อยู่ซะและในขณะเดียวกันการทำงานทุกอย่างก็ต้องใช้ไนตริกออกไซด์เข้ามาร่วมแล้วก็ทำให้เกิดกระบวนการที่ครบถ้วนสิ่งที่ผมชี้อีกลูกศรที่ผมยังไม่พูดคือออโตฟาจีบางคนถามว่าหมอเวลาที่เราติดเชื้อเราไม่สบายทำไมเราถึงไม่หิวข้าวนี่ไงครับร่างกายสั่งให้เราทำภาวะออโตฟาจีตอนที่เราป่วยนั่นแปลว่าภาวะที่เวลาที่คุณป่วยแล้วคุณเบื่ออาหารเป็นเรื่องที่ร่างกายเรียกร้องเห็นภาพยังภาวะที่เราป่วยแล้วเรารู้สึกว่าไม่อยากอาหารนั่นคือร่างกายต้องการให้เราไม่กินเพื่อให้เกิดภาวะออโตฟาจีหรือพูดง่ายก็คือการทำฟาสติ้งนั่นเองนั่นแปลว่าตอนป่วยจริงๆแล้วคือไม่ควรจะยัดเยียดการกินถ้าเราไม่หิวฟังดีๆก่อนนะแยกประเด็นนะเราจะถูกสอนมาเสมอใช่ไหมครับว่าเฮ้ยกินอะไรหน่อยจะได้มีเรี่ยวมีแรงใช่ป่ะเวลาที่เราป่วยแต่ในความเป็นจริงคืออะไรครับมันไม่ใช่ร่างกายเขาจะจัดการตัวเขาเองหมายความว่าถ้าเขาป่วยแล้วเขารู้สึกว่าเสบียงในการที่จะต่อสู้มันเพียงพอเขาจะไม่ให้เรากินเพราะเขาต้องการที่จะใช้คำว่าอะไรดีโฟกัสแล้วกันคือทุ่มเทสรรพกำลังทุกอย่างอิมมูนพลังงานทุกอย่างไปอะไรครับไปจัดการกับเชื้อโรคนั่นคือกระตุ้นทำให้เกิดภาวะออโตฟาจีซึ่งก็ต้องใช้เห็นไหมครับยังNADH ไปกระตุ้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกไม่หิวแต่โอเคถ้าเกิดว่าคุณป่วยอีกสักระยะนึงแล้วคุณเริ่มรู้สึกหิวจริงๆนั่นแปลว่าอะไรเสบียงคุณหมดก็ต้องกินนะกินเพื่อไปเสริมแต่อย่าลืมเมื่อไหร่ที่คุณกินภาวะออโตฟาจีก็จะดรอปลงแต่มันต้องดรอปเพราะอะไรเสบียงมันไม่พอไงแต่ถ้าคนที่ป่วยแล้วไม่รู้สึกหิวก็ฟาดไปเลยครับฟาดไปเลยแล้วอย่าร่างกายมันเครียดเองยังผมเนี่ยถ้าฟาดแบบป่วยก็คือเมื่อที่ผมติดโควิดล่าสุดผมฟาดไป30กว่าชั่วโมงมีเรี่ยวมีแรงทุกอย่างอะแต่มันไม่หิวอะแล้วร่างกายก็ฟื้นวัน2วันผมก็จบละไม่มีอาการอะไรเลยของโควิดอย่างอาจารย์ป๊อปเคยพูดไว้ตอนที่ท่านเป็นไข้หวัดใหญ่ท่านก็ฟาสติ้งยาวเลย3วันย้ำก่อนนะนี่คือฟาสติ้งเพราะป่วยเพราะปกติผมจะฟาสติ้ง 7-2 ชั่วโมงทุกปีอยู่แล้วปีละครั้งอันนั้นจะเป็นตั้งใจทำแต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังชี้คือทำไมเราจึงรู้สึกไม่หิวตอนที่เราป่วยเพราะว่าร่างกายกระตุ้นผ่าน DRNA D+ ให้เกิดภาวะออโตฟาจีนี่คือสิ่งที่มันสอดคล้องตามกระบวนการทั้งหมดบางคนถึงบอกว่าหมอทำไมป่วยไม่ให้กินผมไม่ได้บอกว่าไม่ให้กินแต่ร่างกายต่างหากที่เขาไม่อยากให้กินเพราะมันกระตุ้นออโตฟาจีตรงนี้และภาวะออโตฟาจีก็จะเคลียร์เซลล์ทุกเซลล์จะเคลียร์เชื้อโรคที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ร่างกายเราและแน่นอนถ้าคนเข้าใจอย่างลึกซึ้งมาอีกหน่อยนึงออโตฟาจีทำให้อะไรเป็นกระบวนการนึงที่ทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นได้
ทโลเมียร์ยาวขึ้นก็แปลว่า anti-aging นั่นเองเห็นความเกี่ยวเนื่องหรือยังทุกอย่างถ้าคุณเห็นโฟลว์ชาร์ตคุณดูเข้าใจอย่างคร่าวๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคุณทุกอย่างมีคำตอบครับไม่ต้องไปท่องจำครับย้ำไม่ต้องไปท่องจำเพราะสุดท้ายฟังเสียงร่างกายผมถึงบอกเสมอเวลาที่ผมคุยผมไลฟ์ผมจะบอกว่าให้ฟังเสียงร่างกายเยอะร่างกายต้องการอะไรก็ทำตามโอเคนะครับนี่คือในเรื่องของการติดเชื้อเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเราแข็งแรง NAD พลัสมากพอไวรัสก็คืออะไรแม้กระทั่งตัวโควิดเองก็ทำให้เรามีประสิทธิภาพในการต่อต้านในส่วนของโควิดหรือไวรัสได้เช่นกันแต่วันนี้คุณมีพอหรือเปล่านั่นจะเป็นอีกประเด็นนี่คือในเรื่องของการติดเชื้อ NCD NCD กับ ND NADH ถ้าที่ตับเห็นไหมฮะกระบวนการในการที่จะดูแลควบคุมไม่ให้เกิดภาวะไขมันพอกตับหรือการอักเสบที่ตับต้องใช้ NADH ต้องใช้ NADH ถ้าขาดตรงนี้จะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบได้ง่ายถ้าขาดตรงนี้จะทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับได้ง่ายเห็นภาพไหมครับแล้วยังไม่รวมจริงๆนะไม่ใช่แค่ไขมันพอกตับแบบนอนแอลกอฮอล์นะสิ่งที่หนึ่งที่คุณจำได้ใช่ไหมว่าตัวหนึ่งที่ทำให้ NADH ลดคือการทานแอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์จะไปยับยั้งไม่ให้ NADH มันเยอะหรือทำงานมันก็จะส่งผลให้เกิดการอักเสบแล้วก็สุดท้ายก็เป็นไขมันพอกตับแบบแอลกอฮอล์นั่นแปลว่าไม่ว่าจะทางไหนไม่ว่าจะพอกแบบ L หรือไม่ L ล้วนเกี่ยวข้องกับ NAD+ ทั้งสิ้นถัดมาหัวใจก็ใช้ครับแล้วก็ใช้ไนตริกออกไซด์ด้วยไนตริกออกไซด์ NADH แล้วก็มีเซอร์ทูอีนเข้ามาเกี่ยวเล่นหน่อยเข้าไปพ่วงกับเรื่องของการอักเสบของหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจการทำงานอ่ะกลับมาที่ไตยิ่งใช้เยอะเลยเห็นภาพไหมครับนี่เต็มเลยครับเพราะไตจะเป็นตัวหนึ่งที่กรองของเสียต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะและมีเรื่องของกระบวนการ DNA damage ด้วยนะที่ลูกศรข้างใต้นี่ผมเลยผมทำสไลด์ใหญ่ไปหน่อยลองไปเกี่ยวข้างล่างแล้วมันขึ้นไซบาร์นะฮะที่ข้างล่างเห็นปะ DNA damage ก็ต้องใช้ NADH ในการประสานงานใช้เยอะด้วยตับอ่อนนะตับอ่อนแปลว่าอะไรโรคอะไรดีเบาหวานใช้เยอะไหมเทียบเลยอ่ะและที่สำคัญที่มันกว่านั้นคือใช้ควบคุมการส่งออกของอินซูลินนั่นหมายความว่าคนที่ NAD+ น้อยมีโอกาสที่อินซูลินจะดื้อได้ง่ายทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็เกิดภาวะดื้ออินซูลินได้ง่ายโดยเฉพาะแม่ผมไล่มาขนาดนี้นี่ผมเปิดสูตรเว็บเน็ตดีกว่าไหมใช่ป่ะไล่มาผมว่าเริ่มน่าสนใจแล้วเนาะไม่ใช่เริ่มน่าสิผมว่าเริ่มมีคนเริ่มจะอะไรนะโทรไปจองคิวนะไปทำดีกว่าไม่หมอ NAD NAD plus นะฮะ IV therapy อ้าวสมองแล้วก็เรื่องของระบบประสาทอัลไซเมอร์เห็นป่ะถ้าคุณมีปัญหาเรื่อง NAD plus เกิดภาวะเสื่อมของไมโตคอนเดรียในสมองเรียบร้อยครับอัลไซเมอร์พาคินสันเห็นป่ะสองเหมือนกันเลยใช่ป่ะทั้งฟอร์แล้วก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ไมโตคอนเดรียพื้นฐานมาเดียวกันแอ็กซอนคือหมายว่าเส้นประสาทเสื่อมก็ต้องใช้ NAD+ แล้วก็เห็นป่ะเกิดภาวะเสื่อมเห็นป่ะใจกลางของสมองยังต้องใช้เลย NAD โรคฮัตชิสันโรคอะมิลอยด์ก็คือเส้นประสาทเสื่อมแบบเสื่อมเลยไอ้นี่แค่ตัวหุ้มนะไอ้นี่เสื่อมหมดเลยทั้งระบบบางคนบอกอ้าหมอเนี่ยอย่างนี้ NAD แล้วถามว่าแล้วเราจะพิเศษสำหรับสมองมีไหมเขามีงานวิจัยเพราะว่าการทานคีโตนการทานอาหารอะไรแล้วแต่ไดเอทอะไรแล้วแต่ที่ทำให้เกิดสภาวะคีโตซีดขึ้นมาจะสามารถลดภาวะไม่ใช่สิใช้คำพูดว่าอะไรมันจะทำให้สภาวะการใช้ฟังดีๆนะคือถ้าสมมุติว่าคุณทาน SAD ก็คือคาร์บเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือให้ดูโฟชาร์ขวามือเนี่ยกลูโคสเนี่ยถ้าจะผลิต
พลังงานให้กับสมองเนี่ยต้องใช้ NAD+ ถึง4ตัวเพื่อได้โคเอนไซม์โทษทีอะซิทิลโคเอ2ตัวฟังดีๆนะหมายความว่าในสมมุตินะสมมุติในกระชังเนี่ยมีอยู่จำกัดสมมุติว่าในกระชังมีอยู่จำกัด NADH NAD+ เนี่ยมีอยู่จำกัดแต่ถ้าคุณยังเป็น NAD ทานแบบสแตนดาร์ดเรกานเอทคุณจะต้องใช้4 NAD+ เพื่อจะผลิตพลังงาน2หน่วยผมจะให้เห็นภาพง่ายๆ2หน่วยแต่ถ้าคุณใช้คีโตนคุณจะใช้เพียงแค่หน่วยเดียวในการผลิตพลังงาน2หน่วยนั่นแปลว่าเมื่อคุณใช้พลังงานน้อยลงมันก็จะเซฟ NADH เพื่อไปใช้ในกระบวนการอื่นๆถ้าคุณทานไดเอทที่เกิดภาวะคีโตซีสได้มากขึ้นคีโตนได้มากขึ้นร่างกายคุณใช้คีโตนเก่งคุณจะใช้พลังงาน NAD+ น้อยลงในการสร้างพลังงานให้กับสมองแล้วก็ใช้ NAD+ ไปใช้อย่างอื่นหรือคิดอีกมุมนึงสมมติว่าคุณต้องการถ้าคุณใช้4 NAD+ เหมือนกันแต่ถ้าคุณใช้กลูโคสคุณจะได้แค่2หน่วยแต่ถ้าคุณใช้คีโตคุณจะได้อะซิทิลโคเอ8หน่วยสมองเลิศดีไหมสมองสุขภาพดีขึ้นเนี่ยพลังงานเยอะเลยเห็นภาพเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นการทำคีโตการทานอาหารไดเอทอะไรก็แต่ที่ทำให้เกิดภาวะคีโตซิสก็จะทำให้คุณมีภาวะสมองแล้วก็ระบบประสาทที่ดีมากขึ้นเพราะว่ามันใช้ NAD+ น้อยลงหรือใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นมันก็เลยทำให้สมองคุณดีขึ้นเห็นไหมไม่ฟังดีๆนะคีโตซีดไม่ได้ทำให้ NAD+ เพิ่มขึ้นแต่คีโตซีดทำให้การใช้ NAD+ น้อยลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว NAD+ ก็จะไปใช้ในกระบวนการอื่นคือใช้น้อยลงไงแต่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นเห็นภาพเนาะแล้วมันก็จะเหลือเอาไปใช้อย่างอื่นได้ต่อแทนที่จะมาทุ่มใช้แต่กับสมองนี่คือประโยชน์ของไดเอทที่ทำให้เกิดภาวะคีโตซีสแล้วร่างกายเราปรับภาวะจนใช้ไขมันเก่งก็จะส่งผลในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันเป็นทางอ้อมพูดภาษาง่ายเป็นทางอ้อมนี่คือสมองเห็นไหมมาแนวเดียวกันหมดเลยแสงแดดเกี่ยวไหมเกี่ยวถ้าโฟร์ชาร์ตสรุปแบบง่ายๆก็คือการที่เรารับแสงแดดเนี่ยไม่ใช่แค่วิตามินดีแต่มีมากมายเลยเห็นภาพไหมแล้วสุดท้ายอะไรที่ผมในตัวออกไซด์ใหม่ครับเซอร์ทูอีน NAD+ เห็นภาพอะไรยังแสงกระตุ้นให้ NAD+ จ่ายออกมาแปรสภาพเกิดภาวะออกซิเดชันแล้วกระจายออกมาเป็น NAD+ ห้อนแสงไม่ได้ทำให้ NAD+ ลดแต่กลับกันแสงทำให้ NAD+ เยอะมากขึ้นและเกิดแล้วก็มีของไนตริกออกไซด์รวมถึงซิสเตอรีนที่ในการดูแลในเรื่องของมะเร็งนั่นแปลว่าการที่เราถูกสอนมาว่าการโดนแดดแล้วทำให้เราเสี่ยงการเป็นมะเร็งผิวหนังจริงๆแล้วมันลดความเสี่ยงเพราะมันมีเซอร์โทอีนในการรองรับตรงนี้อยู่ถ้าคุณไปดูตามบทความทางสุขภาพหรือเพจอะไรพวกนี้แล้วเขาพูดเรื่องของ NAD+ แล้วเขาบอกว่าให้โดนแสงแดดน้อยลงให้ทาซันบล็อกเขาให้เหตุผลเพียงแค่ว่าการโดนแดดนานๆทำให้ผิวเสียหายฟังดีๆนะมันทำให้ผิวเสียหายมันจึงมีผลที่เรามันก็เลยทำให้เมื่อเกิดความเสียหาย damage เลยต้องเอา NAD+ เข้ามาแก้ไขการอักเสบตรงนั้นมากขึ้นส่งผลทำให้ NAD+ ทั่วร่างกายน้อยลงเพราะต้องมาดูแลผิวนี่คือเหตุผลแค่นั้นจริงๆมีเหตุผลแค่นั้นจริงๆในการที่เขาบอกว่าการโดนแดดแล้วทำให้ NAD+ หายแต่ถ้าคุณเข้าใจโปรเซสเหล่านี้คุณจะพบว่าการโดนแดดต่างหากที่ทำให้คุณความเสี่ยงมะเร็งลดลง NAD+ ดีขึ้นก็เสี่ยงกับมะเร็งน้อยลงไนตริกออกไซด์เพิ่มขึ้นก็เสี่ยงการเป็นมะเร็งน้อยลงเพราะย้ำนะฮะอย่ากลัวแสงแดดเพราะคนที่เป็นมะเร็งผิวหนังในประเทศไทยล้วนแล้วแต่เป็นพนักงานออฟฟิศทั้งสิ้นชาวนาไม่มีเป็นนะฮะกรรมกรตากแดดไม่เป็นนะครับคนทำงานออฟฟิศเป็นนะครับลองคิดดูไม่ได้ชี้นำแต่มันเป็นข้อมูลจริงๆนะครับทีนี้อันนี้คือรวมเมื่อกี้ที่ผมไล่มาเราเห็นละนั่นคือข้อดีแต่ว่าสุดท้ายมันก็มีแฝงในเรื่องของถ้าคุณขาดจะเป็นไงด้วยเช่นกันเห็นไหมการที่จะขาดมีอะไรบ้างการทานอาหารที่ไม่สมดุล
การที่เราไปทำให้ตัวยับยั้งเอนไซม์ที่ไปยับยั้งการผลิต NADH มากขึ้นนะฮะไปลดภาวะการสร้างต่างๆมันก็จะทำให้ NADH ลดลงส่งผลอะไรมั่งไมโทคอนเดรียซึ่งเป็นหัวใจหลักของเซลล์ทุกเซลล์ทำให้เกิดภาวะดิสฟังก์ชันในเรื่องของเซอร์เคเดียนริทึมก็คือเวลานอนของเรามันจะไปกระทบทั้งหมดเลยทั้งในเรื่องของซีโรโทนินเมลาโทนินเห็นภาพอย่างถ้าคนที่ฟังเรื่องของการนอนกระทบทันทีเลยนะฮะถ้าเมลาโทนินคุณมีปัญหาแล้วยังซีโรโทนินคุณมีปัญหาคุณการนอนคุณมีปัญหาเมื่อการนอนคุณมีปัญหาทุกอย่างในร่างกายคุณจะรวนทันทีโรคภัยไข้เจ็บก็จะถามหาหมดเพราะอะไรครับเพราะเวลานอนเป็นเวลาเดียวที่ร่างกายได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ต่อให้คุณอัดซัพพลีเมนต์ดียังไงไดเอทคุณดียังไงแต่ถ้าช่วงเวลาคุณไม่พอช่วงเวลานอนคุณไม่พอร่างกายจะเอาไอ้สิ่งที่คุณยัดเข้ามาในร่างกายคุณเอาไปใช้ได้ไม่เต็มที่สุดท้ายฉี่แพ้โอเคนะครับ NAD+ ถ้าด้อยถ้าน้อยลงก็เกิดการอักเสบเกิดการอักเสบเรารู้ละการอักเสบที่มากขึ้นการอักเสบที่เป็นโครนิกมันก็จะภาวะให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บมากมายใช่ไหมครับรวมถึงบั้นปลายสุดท้ายถ้าเป็นโครนิกนานๆเข้าก็จะเกิดภาวะเอจจิ้งแล้วก็เป็นแคนเซอร์DNA repair epigenetic อันนี้ผมพูดไปแล้วเนาะก็คือการผิดเพี้ยนมันก็จะส่งผลทำให้เกิดมะเร็งได้แล้วก็การเผาผลาญพลังงานซึ่งผมพูดตั้งแต่ตัวแรกเลยโฮโมเซซิสซึ่งเกี่ยวข้องหมดทั้งกระบวนการเลยของ NADH ทั้งหมดแม้กระทั่งทางวงการแพทย์บางคนบอกเฮ้ยหมอแล้วทั้งนี้แล้วมันโอเวอร์เคลมหรือเปล่าหรือว่ามันมีการยอมรับแค่ไหน ICD 11ก็คือการที่เขา recommend ว่าโรคนี้จะแก้ไขอะไรยังไงบ้างเขาก็ลิสต์ขึ้นมาครับว่าอ่ะประเภทโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ย acute coronary syndrome โทษทีเรื่องของเนี่ยหลอดเลือดหัวใจ heart failure พวกนี้แนะนำให้ใช้อะไรครับไนอาซินหมายความว่าถ้าคุณจะใช้ NA plus therapy ตัวสารที่เขาจะใส่ไม่ให้คุณต้องเป็น B3 เห็นอะไรบางอย่างนี่โรคเกี่ยวกับไตไม่ว่าจะเป็นอักเสบเฉียบอาทิบาดเจ็บเฉียบพันโครนิกก็ใช้วิตามิน B3 เอจชิ่งใช้หมดเลยแต่มี B3 ในด้วยก็คือใช้หมดเพราะว่าซึมเศร้าใช้ B3 เห็นภาพอะไรบางอย่างนะผมพยายามไล่อัลไซเมอร์โรคเกี่ยวกับสมองทั้งหลายทั้งแหล่พาร์กินสันเอาเท่าที่พอรู้จักกันเนาะเกี่ยวกับเส้นประสาททั้งหลายก็ต้องใช้ตัวนี้จะเน้น NI เยอะหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นสมองเนี่ยมันจะไม่ใน B3 จะไม่ค่อยเข้าไปเท่าไหร่มันจะต้องไปใช้ตั้งแต่ตัวต้นคือ NI แล้วไปผลิตเอาเองข้างในแยกประเด็นนะร่างกายเรากับสมองเนี่ยมันเหมือนคนละประเทศเอาไม่ใช่สิใช้คำว่าอะไรดีให้คิดเหมือนกับอาณาจักรสมัยก่อนมันก็จะมีกำแพงเขาเรียกว่ากำแพงที่เป็นแบบประชาชนอยู่ใช่ป่ะประชาชนอยู่แล้วก็จะมีกำแพงอีกชั้นหนึ่งสำหรับพระราชวังซึ่งกำแพงเนี่ยการที่คุณจะเข้าไปในกำแพงของพระราชวังได้คุณจะต้องได้รับการเขาเรียกอะไรนะก็ต้องมีคูดีควายเมนต์หรือว่ามีแบบคัดคนเข้าไปไม่ใช่ว่าใครอยากเข้าไปก็เข้าไปได้เพราะงั้นแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ B3 เนี่ยมันเข้าไปโดยตรงจากเซลล์จากร่างกายเนี่ยเข้าไปในสมองไม่ได้แต่สิ่งที่เข้าได้คือจะต้องเป็นตัวต้นคือ NR NR คือตัวต้นไม่ต้องซีเรียสมันชื่ออะไรเอาเป็นว่าไอ้ตัวนี้คือตัวต้นเลยที่จะเอาไปผลิตไปเป็นตัวของ NADH ซึ่งพอโรคที่เกี่ยวกับระบบสมองที่เกี่ยวกับระบบประสาทสมองก็จะเข้าจะเน้นในเรื่องของ NR ซะเยอะแต่ก็มีนะฮะบางตัวที่ใช้ B3 อันนี้ย้ำก่อนนี่คือได้รับการรับรองในเชิงของสาธารณสุขอื่นๆใดๆเห็นมั้ยซีดก็เกี่ยวเห็นป่ะอะไรอีกอะเนี่ยกล้ามเนื้อก็เกี่ยวโรคไซโคซิสก็คือเรื่องเกี่ยวภาวะของโรคจิตเวทก็ใช้ในซินบีสาม recovery function มีโอพาซึมพวกกำอัมพึ่งอัมพาตอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายดีซีเกี่ยวกับสกินเห็นป่ะกลูโคสเมตาบอลิซึมดิสออเดอร์ก็คืออะไรก็คือพวกของเบาหวานภาวะไขภาวะของอะไรอีกอินซูลินเซนก็ใช้ B3 ฟังดีๆนะทำไมผมไม่ใช้คำว่า NADH เพราะว่าผมก็เลยชี้คุณเห็นอะไรบางอย่าง
Mitochondrial disease ก็ใช้ B3 HIV ก็ใช้ B3 Non alcohol liver ก็ใช้เลยต้องใช้ NADH plus แปลว่าอะไรครับแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องไปใช้ NAD plus ก็ได้แค่วันนี้คุณใส่ในส่วนของวิตามิน B3 หรืออื่นๆเข้าไปในร่างกายคุณก็ได้ NADH แล้ว NADH นะครับเน้นย้ำอีกนิดนึงในเรื่องของ anti-aging ก็คือทำให้เกิดภาวะ DNA รีแพร์มากขึ้นทำให้เทโลเมียร์ยาวทำให้ภูมิคุ้มกันอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้การอักเสบเบื้องต้นเพื่อให้เกิดอะไรเพื่อให้เกิดซิกแนลส่งไปหาอิมมูนตัวอื่นเพื่อมาลุมสกรรมเชื้อโรคนะฮะทำให้ energy มันใช้น้อยลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเห็นปะทำให้โครโมโซมมีความสเตเบิลมากขึ้นทำให้การส่งกระแสประสาทดีมากขึ้นกระตุ้นเซอร์ทูอินซึ่งทำให้เกิดการเขาเรียกว่าเซลล์ผิดเพี้ยนน้อยลงซัพพอร์ตการผลิตพลังงานสิ่งนี้ที่ผมกำลังชี้คืออะไรวันนี้การที่คุณจะได้ NAD+ เนี่ยแค่ไดเอทก็เห็นป่ะ 3-4 ช่องทางแต่ถ้าคุณกินซัพพลิเมนต์คุณได้แค่มาแค่ทางนี้ซึ่งร่างกายมันต้องการแค่ไหน NMN ซึ่งมาจากวิตามิน B3 เพราะคุณมาซัพพลิเมนต์คุณจะได้แค่ในตัวนี้และเป็นทางเดียวแต่ถ้าวันนี้คุณอีทติ้งเห็นป่ะชาแนลเยอะเลยโปรตีนก็ได้B3 ก็ได้ซึ่ง B3 จริงๆถ้าคนที่สายสุขภาพเราก็จะกินประมาณนี้กันอยู่แล้วเพราะวันนี้คุณลองช่างใจดูครับผมรู้ว่าผมไล่มาเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกว่า NAD+ เนี่ยเวิร์กมากเลยสำคัญมากเลยดีมากเลยแต่ทีนี้ที่มานั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องเลือกว่าวันนี้ คุณจะไปใช้เทอราปีหรือคุณจะใช้ไดเอทคุณจะใช้ซัพพลิเมนต์หรือคุณจะใช้ไดเอทหรือhabit ต่างๆที่ผมได้มาเมื่อสักครู่การทำฟาสติ้ง healthy diet แสงแดดการออกกำลังกายส่วนพวกนี้กินรวมถึงพรีเคอร์เซอร์พวกนี้แล้วเพราะจริงๆมันก็เกิดจากการกินในระดับมันคือธรรมชาติที่เราสามารถหาได้แต่ตัวพวกนี้ NR เนี่ยต้องใช้ซัพพลีเมนต์หรือตัว inhibit พวกนี้ก็ต้องใช้ซัพพลีเมนต์คุณคิดว่าไหนคือตัวที่คุณจะลงทุนได้ดีกว่ากันแล้วได้ประโยชน์มากกว่ากันแล้วสุดท้ายไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนมันก็คือการผลิต NDNAD+ ขึ้นมาแล้วก็ไปในส่วนที่ ถ้าคุณได้ก็ตรงนี้แล้วมันก็จะไปยับยั้งการเกิด H แต่ย้ำก่อนไม่ใช่แค่ NAD+ เพราะว่าถ้าเกิดวันนี้คุณมี NAD+ แต่วิตามิน D3 คุณไม่พอโปรตีนคุณไม่พอเห็นภาพยังผมถึงพยายามจะเน้นวันนี้พูดเรื่องของคำว่า isolate ต่อให้วันนี้ NAD+ คุณดีแต่ปรากฏว่าคุณไม่ทำฟาสติ้งคุณกินอาหารที่ไม่ดี NAD+ ก็เกิดน้อยนี่คือสิ่งที่ผมกำลังพยายามชี้ว่าวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนเป็นธรรมชาติแต่โอเคถ้าคุณมีภาวะที่ต้องเร่งรีบในการที่จะใช้ NAD+ นั่นจะเป็นอีกประเด็นแต่ถ้าวันนี้คุณแค่ต้องการเมนเทนสุขภาพคุณต้องการดูแลตัวเองในระดับนึงสิ่งที่เป็นธรรมชาติเขาพร้อมอยู่แล้วแค่วันนี้คุณจะใส่ใจกับมันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคเป๊ะเลย1ชั่วโมงนะครับนะฮะทุ่ม3:10นะครับอ่ะนะครับก็ขอใครสนใจเดือนหน้านะครับวันที่10วันที่17พฤษภาคมนะครับขอคนใหม่ FF ที่ผมจะไล่พื้นฐานให้นะใครสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามานะครับอ่ะโอเคทันจบ1ชั่วโมงนึกว่าจะไม่รอดหรอกนะครับอ่ะในส่วนของเนื้อหาวันนี้นะครับก็จะหัวบวมนิดนึงกลับมาเข้าคอนเซปต์เดิมสมัยก่อนที่ผมจะใช้เรื่อยๆก็คือหัวบวมตัวลด นะครับเพราะว่าวันนี้เนื้อหาจะค่อนข้างเป็นพาสเวย์ค่อนข้างเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกไม่ต้องซีเรียสมากแค่ให้เห็นผมแค่ชี้ให้คุณเห็นภาพว่ามันทำอะไรนะวันนี้ผมจะก้มนิดนึงเพราะจออยู่ข้างล่างนี่แต่กล้องอยู่ข้างบนนะโอเคทีนี้อย่ามาดูนะครับดูคอมเมนต์ทางเฟซพี่มีหรอเดี๋ยวนะเนี่ยมันไม่เดี๋ยวนะทำไมผมในจอผมมีแต่คนเซย์ไฮนะฮะไม่มีใครถามเลยเดี๋ยวนะผมพูดดีหรือผมพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าระบบมันมีปัญหาเดี๋ยวผมขอเช็คในไอแพดไม่มีสรุปไม่มีใครถามใช่ไหมเนี่ย
ในเพจไม่มีใครถามใช่ไหมครับเนี่ยมีแต่สวัสดีเซฮายคนเซฮายคนสุดท้ายเมื่อตอน 20:50 โอ้จริงๆไม่มีใครถามโอเคนะฮะมีคุณแชร์ว่าถ้าหัวบวมจริงๆครับหมอวันนี้แต่ดีมากๆขอบคุณมากครับคนบอกคิดถึงไลฟ์หมอมาก1เดือนหายไปก็1เดือนเลยไลฟ์ครั้งสุดท้ายเรื่องไฮเปอร์เทนชัน20กว่าๆนี่แหละ20กว่าเดือนที่แล้วคุณตุ๊กตาอะไรนะเหมือนอยู่ในวิชาไบโอเคมออสนี้นี่น่าจะสายสุขภาพหรือสายทางชีวะไบโอเคมแต่คุณหมออธิบายงานน่าสนใจนะโอเคครับขอบคุณมากโอเคนะครับถ้าไม่มีคำถามอะไรในส่วนของเพจก็เดี๋ยวจะขออนุญาตจบไลฟ์ในส่วนของ NA Department เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวใครที่มีคำถามหรืออยากจะพูดคุยอะไรฟังไม่ชัดครับฟังไม่ชัดครับไม่ชัดหรอเพิ่งแจ้งตอนนี้แก้ไม่ทันแล้วอะ นะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปไล่ฟังดูซ้ำอีกทีเพิ่นวันนี้ล้วนหมดทุกอย่างไมค์ที่ปกติช่วงหลังนี้ผมจะใช้ไมค์คลิปตรงนี้เสียงมันจะชัดก็ไม่เชื่อสุดท้ายวันนี้ผมต้องใช้ไมค์กล้องซึ่งมันจะไกลจากอะไรเลยใจจะปากผมก็อาจจะมีเสียงไม่ชัดมั้งนะครับแล้วก็นั่นแหละวันนี้ล้วนหมดทุกอย่างกลับมาใช้โน้ตบุ๊กจริงๆผมใช้เครื่องใหญ่ในการไลฟ์แต่ประกอบมันเข้าสตรีมหยาบไม่ได้แต่ว่าโน้ตบุ๊กเข้าได้ผมก็เลยไม่รู้ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นห้องขับเฮาก็อยู่ๆก็หายต้องตั้งใหม่เฉียบพลันเดี๋ยวนั้นเลยนะครับโอเคคุณโตฟูบอกว่าคุณหมอแนะนำการดูแลตัวเองจากการเป็นลองโควิดหน่อยได้ไหมอ่ะโอเคอ่ะของคุณโตฟูตอบก่อนที่จะแยกย้ายอย่างนี้อ่ะพอจะมีปุ๊บเริ่มมีคำถามอ่ะอย่างไรเอาตรงนี้นิดหน่อยนะครับโอเคถามว่าสิ่งที่คุณต้องเข้าใจก่อนฟังก่อนนะอันนี้คือความเห็นผมนะความเห็นของผมพูดตรงนี้ก่อนซึ่งอาจจะไม่ตรงกับบทความอะไรข้างนอกอะไรอันนี้คือความเห็นของผมภาวะลองโควิดผมคิดเหมือนอาจารย์ป๊อกคือมันเป็นแค่อาการสาไข้ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักคำว่าสาไข้เนาะคำว่าสาไข้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือช่วงที่เราเป็นโควิดร่างกายเราก็มีการสูญเสียถูกปะเช่นอย่างที่เห็นภาพก็คือช่วงของการหายใจปอดเปิดเป็นต้นไม่นับบางคนที่มีอาการนั้นที่อื่น แต่โดยหลักก็คือที่ปอดซึ่งสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนคือคำว่าหายจากโควิดคือการที่ไม่มีเชื้อหรือมีเชื้อน้อยมากแล้วร่างกายคุมอยู่ฟังดีๆนะคำว่าหายโควิดคือตรวจแล้วหากเชื้อไม่เหลือหรือเชื้อมีน้อยจนกระทั่งร่างกายสามารถเคลียร์เองได้นั่นคือหายแต่ร่างกายเรายังมีปัญหาอยู่ไหมปอดเรายังพังอยู่ไหมยังมีรูรั่วอยู่ไหมใช่ปะยังอักเสบอยู่ไหมเพราะฉะนั้นพอเชื้อมันหายเชื้อโรคเชื้อไอโควิดที่มันทำให้ปอดเราเนี่ยมันมีปัญหามันหยุดการไปทำลายถูกป่ะให้พูดแบบง่ายๆหยุดทำลายเช่นปอดเป็นต้นพอไม่มีเชื้อทำลายไม่มีการทำลายเพิ่มนี่แหละครับเป็นเวลาของการปฏิสังขรณ์ปอดก็คืออะไรก็คือช่วงที่เรามาตั้งคำว่าลองโควิดนั่นแหละจริงๆมันเป็นช่วงที่เราพักฟื้นจากการที่เราถูกทำลายโดยโรคต่างๆมากมายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองไม่ได้มีอะไรเลยครับกลับมาสู่วิถีเฮลตี้ของเรากลับมาทานอาหารดีๆทำฟาสติ้งนะครับ ทำพฤติกรรมเหมือนเดิมตากแดดออกกำลังกายทานอาหารให้ดีนะครับกราวดิ้งทุกอย่างเลยครับกลับมาที่เฮลตี้แค่ว่าถ้าอาการไหนที่มากเป็นพิเศษเช่นมีไอยังมีอาการไออยู่คุณก็ทานยาแก้ไอถ้าคุณยังมีเป็นไข้อยู่หน่อยๆก็กินยาลดไข้ถ้ามันไม่ไหวแล้วมีความจำเป็นต้องออกไปทำงานหรืออะไรคือไม่สามารถนอนพักผ่อนอยู่บ้านได้ก็แค่นั้นเองครับแล้วก็อะไรฟังเสียงร่างกายถ้าร่างกายบอกให้ฟาสต์ก็ฟาสต์ครับร่างกายหิวก็หิวครับแต่การว่าหิวก็ไม่ได้บอกให้ไปกินอะไรเลยล้านนะก็ต้องกินที่มันเป็นเฮลตี้ไดเอทแค่นั้นเองครับจริงๆตอบง่ายมากเลยครับลองโควิดไม่ได้มีอะไรเลยแค่กลับมาทำอะไรที่มันเป็นเฮลตี้กับร่างกายของเรากลับมาทำเหมือนเดิมกลับมาทำเหมือนเดิมแล้วให้ร่างกายค่อยๆฟื้นฟูครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเลย
ฟังคำนี้เลยว่าไม่มีอะไรพิเศษเลยเพราะมันคือการที่ต้องให้ระยะเวลากับร่างกายในการซ่อมแซมตัวเองนั่นเองโอเคนะครับคุณเล็กถามผมว่าอะไรนะ B3 หรือ D3 B3 คือตัว NADH D3 คือวิตามินดีที่เราได้จากแดดแล้วก็ส่งผลต่อการผลิตไนตริกออกไซด์แล้วก็ตัวของ NADH ช่วยเช่นกันโอเคนะครับมันทั้งคู่ทั้ง B3 แล้วก็ D3 โอเคนะครับช่วงนี้แดดน้อยเติม D3K2 ด้วยคนเติมประมาณเท่าไหร่ดีครับด้วยหลักเนี่ยถ้าเป็นเพียวผมไม่โทษทีนะผมไอตัวคู่ระหว่าง D3 กับ K2 นี่ผมไม่เคยดูว่ามันเป็นหน่วยอะไรแล้วก็ยังไม่เคยเจอเรคคอมเมนต์ว่าดีตัวที่แบบทั้ง D3K2 นี่ต้องกินเท่าไหร่แต่ว่าตัว D3 เนี่ยอย่างน้อยๆขี้เหล่ก็ต้องพันอายุต่อวันแต่ว่าถ้าเป็นพี่หนึ่งจะพูดเลยว่าประมาณเกือบ 4,000 อายุเอาไว้ว่าสัก 1,000 กว่าๆเนี่ยละเลนจ์ประมาณสัก 1,000 หรือ 4,000 อายุต่อวันก็เหลือเฟือครับแต่ไม่ต้องตกใจนะการที่แดดน้อยหรือไม่มีแดดจะแปลว่าเราขาด D3 ทันทีไม่ใช่เพราะว่าวิตามิน D3 สามารถเก็บสะสมได้ในไขมันนั่นหมายความว่าช่วงที่คุณเจอแดดมาก่อนหน้านี้แล้วคุณตากแดดอย่างสม่ำเสมอมันก็จะมี D3 สะสมอยู่ในร่างกายเราในระดับนึงเพราะฉะนั้นพอที่ช่วงที่ไม่มีแดดเลยเนี่ยจะสักอาทิตย์นึงสักเดือนนึงมันก็ใช้ของเก่ามันก็ใช้ของเก่าที่มันเก็บไว้ แต่โอเคถ้าแบบนาน3เดือน4เดือนอันนั้นแน่นอนอันนั้นขาดแคลนแน่อย่างเช่นพวกฝรั่งอย่างเงี้ยเมืองหนาวเงี้ยเขาไม่ค่อยได้เจอแดดที่มีคุณภาพฟังดีๆนะแดดเขาเจอแต่แดดเขาไม่ค่อยมีคุณภาพนั่นหมายความว่าเขาอาจจะตากแดดเป็นจริงเป็นจังก็จริงแต่ได้ D3 ไม่เยอะพอได้ไม่เยอะปุ๊บพอเจอช่วงที่มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรช่วงที่ไม่มีแดดเขาอาจจะขาดแคลนนั่นคือมีความจำเป็นต้องกินแต่ถ้าเอาจริงๆคนเอเชียเส้นสูตรๆอะไรพวกนี้ถ้าช่วงที่มีแดดแล้วคุณตากแดดอย่างเสมอช่วงที่ไม่มีแดดเช่นหน้าฝนอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องซีเรียสเลยคุณไม่จำเป็นต้องกินก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าปกติเนี่ย D3 อ่ะโอเค D3 เนี่ยมันนอกเหนือจากแดดคือกินก็ได้แล้วถ้าคุณกินเนี่ยถ้ากินพวกเนื้อคุณจะได้ D3แต่ถ้าคุณกินพวกที่เป็น fermented เห็ดอย่างเงี้ยพวกเห็ดพวกลาอย่าฟังแล้วอย่าไปกินลาก็ไม่ใช่นะคือมันมีพืชบางตัวจริงๆมันเป็นตระกูลลาแล้วเราก็มากินพวกเห็ดทั้งหลายพวกเนี้ยมันจะได้ D2 และ D2 ก็จะร่างกายเราก็จะผลิตเป็น D3 เพราะฉะนั้นการที่กินซัพพลีเมนต์ในช่วงที่ไม่มีแดดสำหรับคนเอเชียไม่ถ้าถามผมคือไม่มีความจำเป็นในความเห็นส่วนตัวผมใช้ว่าไม่มีความจำเป็นเพราะถ้าเราโดนแดดโดนประจำอยู่แล้วในช่วงที่แดดแล้วเราก็กินอยู่แล้วถูกปะเรากินพวกเนื้อสัตว์อยู่แล้วมันก็ได้ D3 เพิ่มมาอีกถึงช่วงไม่มีแดดคุณก็ยังคงกินเนื้ออยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าคุณจะได้ D3 อยู่แล้วแล้วก็ชดเชยกันวันผมมองว่าซัพพลีเมนต์ยังเป็นทางเลือกสุดท้ายอยู่ผมใช้คำพูดนี้นะซัพพลีเมนต์ยังเป็นทางเลือกสุดท้ายอยู่ซึ่งถ้าคุณกินเนื้อกินอะไรอยู่แล้วผมว่าไม่ต้องซีเรียสหรอกพี่คุณชัยวัฒน์ก็จริงๆก็ทานคีโตทานพวกโลคาร์บอยู่แล้วเพราะทานเนื้อค่อนข้างเยอะผมว่าไม่ต้องกังวลเรื่อง D3 หรอกส่วน K2 ก็นั่นแหละเฟอร์เมนเต็ดK2 มันแสงแดดก็ช่วยแต่ว่าตัวที่สำคัญคุณต้องมีตัวตั้งต้นก่อนตัวตั้งต้นก็ต้องเกิดจากพวกกิมจินัตโตะถั่วเน่าอะไรพวกนี้พวกอะไรคีเฟอร์พวกนี้เป็นหลักแล้วก็คือการกินอ่ะ K2 จะมีการกินในหลักแล้วก็ใช้แสงแดดในการช่วยเช่นนั่นเองเพราะผมว่าไม่รู้นะความเห็นส่วนตัวเราคุณเชื่อว่าผมว่าไม่จำเป็นอ่ะอย่าซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคพี่สุนทรสรุปแล้วทำอย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องขนควายซิเนี่ยครับพี่สุนทรอันนี้ความเห็นผมนะย้ำนะนี่ความเห็นของผมอ่ะคุณลมได้ปีกเสริมมา B3 ให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีความอุ่นความร้อนนะคะคือถ้าเรากลัวเรื่องไม่สุกก็อุ่นเขาเรียกอะไรถ้าผักก็ใช้วิตามินนึ่งเอาถ้าต้มมันจะไฟร้อนไปนิดนึงก็อาจจะใช้นึ่งใช้เขาเรียกอะไรไอ้น้ำอ่ะให้มันสุกจากความร้อนน้อยๆส่วนเนื้อเนี่ยก็อย่าไปจริงๆคำว่าไฟแรงมันก็ไม่ได้แรงมากหรอกเวลาเราเนื้อเราใช้น้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้เปิดไฟแรงอะไรแต่ถ้าคุณใช้ขนาดว่าอะไรนะจนเวลดันอ่ะแบบสุกจริงๆสุกเกือบไหม้อ่ะอันนั้นอ่ะใช่ B3 จะไม่ค่อยอยู่แต่ถ้าคุณกินแบบสุกพอดีหน่อยคุณก็ยังโอเค B3 แล้วมันก็ไปกินไข่อะไรเงี้ยไปกินไข่ก็ได้กินนมก็ได้แต่นมก็ระวังนิดนึงอย่างที่เราเรียนรู้กันมาในสายที่คนที่ทานคีโตโลคาร์บการกินนมก็ต้องระวังน้ำตาลนิดนึงเพราะว่าไม่ใช่มันมีทั้งน้ำตาลที่เติมเข้าไปซึ่งน้ำตาลที่เติมเป็นชูการ์และน้ำตาลที่มีอยู่แล้วก็คือแลคโตสน้ำตาลที่มีอยู่แล้วในนมทั้งสองตัวรวมเป็นน้ำตาลทั้งสิ้นเพราะก็ต้องปริมาณเขาเรียกอะไรนะคำนวณคาร์บดีๆนะครับอ่ะโอเคหมดคำถามในส่วนของ Facebook Fanpage ละ
นะครับก็ขอบคุณมากสำหรับวันนี้ที่ติดตามประมาณ100ท่านหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์มาประมาณอาทิตย์นึงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะติดธุระอะไรหลายๆอย่างแล้วก็พยายามหาจังหวะมาดูข้อมูลหาข้อมูลมาคุยให้เราแล้วก็วันนี้ก็เลยน่าสนใจในเรื่องของ NDS ก็ N ไม่ใช่ NAD NAD plus NADH นะครับก็เลยมาคุยให้พวกเราฟังกันนะฮะส่วนสัปดาห์หน้าเป็นอะไรเดี๋ยวขออนุญาตดูอีกทีแล้วก็จะเริ่มทยอยผมใช้คำพูดนี้เริ่มทยอยทำสรุปให้ในหลายๆไลฟ์นะครับที่จะทำสรุปได้บางไลฟ์มันก็สรุปยากอย่างนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าสรุปยังไงดีผมไม่ต้องใช้โฟลว์ชาร์ตนะครับผมจะพยายามทยอยทำก่อนอันนี้ก็ทำไปแล้ว2ไลฟ์นะครับก็จะมาทยอยทำไลฟ์ย้อนหลังด้วยจะทำนะครับก็เดี๋ยวพยายามจะทำแล้วก็มาโพสให้เราอ่านกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อบางท่านก็อยากได้สรุปใช้คำพูดนี้กันอยากได้สรุปเนาะก็สรุปอ่านก่อนแล้วก็ค่อยไปฟังไลฟ์ต่ออะไรอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาใน Facebook Fanpage นะครับหมอวันในโรงลดน้ำหนักนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะใครมีปัญหาอะไรอินบ็อกซ์หลังไมค์มาได้ช่องทางการติดต่อนะครับก็ผ่านทางง่ายๆข้างขวามือนะครับเป็น Linktree นะครับกดเข้าไปปุ๊บคุณก็จะเห็นหมดเลยทาง Facebook Clubhouse Twitter อะไรทุกอย่างนะครับที่สามารถติดต่อมาทางผมได้ก็แล้วแต่ความชอบ IG อะไรก็แล้วแต่กดที่เดียวก็จะมีลิงก์ให้เลยแล้วคุณก็กดติดตามได้นะครับโอเคใครมีปัญหาอะไรอินบ็อกซ์คุยกันนะครับแล้วก็เจอกันในรอบถัดไปพยายามสัญญากับตัวเองว่าปีนี้จะให้ครบ100นะครับเพราะว่าไลฟ์วันนี้เป็นไลฟ์ที่80จะสัญญากับตัวเองไว้อยู่ตั้งเป้าหมายว่าปีนี้ยังไงต้องครบ100นะขาดอีก20ไลฟ์มีเวลาอยู่8เดือนก็น่าจะถึงแล้วเนาะขาดอีก20ไลฟ์ก็จะทำให้ถึงนะครับภายในปีนี้นะให้จบที่ร้อยลายให้ได้นะครับก็โอเคขอบคุณทุกท่านนะครับก็สำหรับท่านที่ไม่ได้ตามที่ขับเฮาก็นอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ถัดไปหรือตามโอกาสนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากนะครับก็ทุกท่านนอนหลับฝันดีนอนให้ดีได้ประสิทธิภาพแล้วร่างกายเราก็จะดีตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ